คุณนี่เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์จะฉันหายค่ะโทรศัพท์ฉันหายได้แล้วค่ะโทรศัพท์ค่ะนี่โทรศัพท์ค่ะโยโทรหาโยโยอยู่กับคุณพ่อที่บ้านคุณจะโทรหาใครคะหาโยที่พาฉันไปที่โรงพยาบาลฉันไปโรงพยาบาลคุณบอกหนูก่อนว่าคุณเป็นอะไรคุณฉันไม่เอาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณมองหน้าหนูสูดลมหายใจลึกๆนะคะสูดลมหายใจเข้าออกมองหน้าหนูค่ะคุณมองหน้าหนูก่อนสูดลมหายใจลึกๆเข้าออกเข้าออกเข้าค่อยๆค่ะหายใจเข้าเดี๋ยวหนูโทรหาโรงพยาบาลโอเคไหมคะฉันดีขึ้นแล้วไม่ต้องดื่มน้ำขิงกันค่ะมันน่าจะเป็นอาการแพนิคกำเริบนะคะมันเกิดจากความวิตกกังวลความเครียดสะสมแล้วมันก็ส่งผลต่อร่างกายนะคะฉันเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันเหมือนกับจะหัวใจวายแต่คราวเนี้ยเป็นมากกว่าทุกทีฉันรู้สึกเหมือนฉันจะตายขึ้นมาจริงๆคุณเคยหาหมอไหมคะฉันหาหมอตั้งแต่ตอนฉันเป็นแรกๆอ่ะฉันก็ไปตรวจนะแล้วหมอก็บอกว่าฉันไม่ได้ป่วยเป็นอะไรหนูหมายถึงหมอที่ไม่ได้รักษาโรคทางกายนะคะนี่เธอคิดว่าฉันควรที่จะไปพบจิตแพทย์อย่างนั้นเหรอบางทีความแข็งแรงของจิตใจก็สำคัญยิ่งกว่าสุขภาพทางกายนะคะและยิ่งคุณเครียดจนสะสมจนเกิดอาการแพนิคแบบนี้อย่างตอนที่พ่อแม่หนูเสียตอนนั้นแย่มากเลยอะค่ะแต่โชคดีนะคะที่พูดมากเกินไปขอโทษทีนะคะหนูขอตัวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันขอบใจเธอมากนะวันนี้ฉันอยู่คนเดียวด้วยถ้าไม่ได้เธอฉันคงแย่โชคดีที่หนูกลับมาพอดีแล้วค่ะเธอง่วงแล้วหรอถ้ายังไม่ง่วงอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนสิ